อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือความทุกข์ครับความทุกข์ที่ตัวเองเผชิญประสบการณ์ที่มันเป็นทุกข์อะไรเงี้ยมันทำให้เราเข้าหาศาสนาแต่ว่าเราอยากเข้าหาด้วยขบวนการเราไม่อยากเข้าหาด้วยความเชื่อไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งพุทธศาสนาตอบโจทย์เรื่องเนี้ยเรื่องกระบวนการในการเห็นทุกข์อะไรเงี้ยเข้าถึงหมายความว่าหมายถึงการปฏิบัติ ใช่ครับก็เลยเริ่มรู้จักว่าเออเนี่ยยุบหนอพองหนอทำยังไงเริ่มแรกเป็นเบสิกก่อนแล้วค่อยๆไปวิปัสสนาก็ไปหลายที่ครับนั่นโกเอนกาก็ไปแต่ว่ามันเกี่ยวกับงานไหมเหรอคือผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าชีวิตของศิลปินเนี่ยมันเป็นยังไงงานมันจะรีเลทตามชีวิตอยู่แล้วฮะมันมีสภาวะของความเป็นกลางๆอ่ะอย่างถ้าหยิบยืมศาสนาพุทธก็อุเบกขาแต่ว่าถ้าไปคุยคำว่าอุเบกขาให้คนที่เขาไม่ได้สนใจพุทธมาเขาก็น่าเบื่อฮะแต่ว่าไอ้สภาวะกลางๆเนี่ยมันคือมันไม่ดีไม่เลวฮะคือเวลาอยู่กับต้นไม้มันให้ความสงบมากแล้วมันไม่ได้ตัดสินว่าดีเลวอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกใช้มันมาเป็นภาชนะในการแบบรองรับความรู้สึกความคิดหรือว่าไอเดียอะไรต่างๆลงไปในงานนะฮะจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันคอมโพรไมส์กับทุกอย่างเลยฮะธรรมชาติมันทำให้เราสงบด้วยนะฮะผมอยากให้มันเป็นศิลปะของมนุษยชาติมากกว่าที่จะเป็นพุทธศิลป์แต่ว่าผมมีพื้นฐานสั่งสมมาด้วยพุทธศาสนาแค่นั้นเองคือเป็นมนุษย์คนหนึ่งนั่นแหละแต่ว่างานของผมมันไม่ได้รับใช้ศาสนาโดยตรงมันเกี่ยวไหมครับการที่ปอมเรียนศิลปะไทยการได้รับอิทธิพลทางความคิดมันเริ่มเข้ามาตั้งแต่ตอนเรียนเลยหรือเปล่าครับไอความคิดเกี่ยวนะครับเกี่ยวนะครับเกี่ยวแต่ว่าพอถึงเวลานึงเนี่ยผมก็ต้องเติบโตแบบของผมอะซึ่งถ้าอาจารย์ชลูดอยู่ท่านก็คงบอกว่าดีแล้วให้โตต่อไปอะไรเงี้ยคือท่านก็ไม่ได้บังคับนะว่าผมต้องทำพุทธศิลป์อะไรเงี้ยก่อนจะเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยฮะใช่พร้อมทำงานเป็นยังไงบ้างอุ้ยตอนนั้นมีความคาดหวังยังไงเกี่ยวกับการเป็นศิลปินความเข้าใจของปอมในตอนวัยเด็กครับวิสัยทัศน์มันยังไม่กว้างมันก็คือเรียนทักษะทำงานที่มันเป็นทักษะทำงานที่มันคืออยากเก็บเกี่ยวพื้นฐานให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตัวเองไม่เก่งด้วยฮะก็เลยไปอยู่ใกล้ๆคนที่เก่งๆพอเข้ามหาลัยมาปีหนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อนผมมันจบจากช่างศิลป์มาอะไรเงี้ยผมมันเก่งๆงั้นเลยผมมาจากเชียงรายอ่ะเขียนคนยังไม่เก่งเลยก็ปูพื้นฐานครับไม่ได้นึกถึงงานไม่ได้นึกถึงความเป็นปัจเจกอะไรในงานมากนะฮะก็คือเราก็เขียนฝึกทักษะไปฝึกองค์ประกอบศิลป์ทำงานส่งอาจารย์ไปฮะตอนนั้นมีความตั้งใจไหมครับว่าอยากจะเป็นศิลปินหรืออยากจะประกอบอาชีพอะไรตอนที่จะมาเรียนศิลปะโอ้มีความตั้งใจแต่ว่าคือไอความอยากเป็นนี่มันค่อยๆจางไปมันเหลือแต่อยากทำมากกว่าฮะเพราะว่าผมเคยอยากเป็นแล้วผมเคยส่งประกวดเพราะว่าอยากเป็นศิลปินน่ะเราก็ส่งประกวดใหญ่เลยแต่แบบงานเราไม่ได้งานเราแบบงานเราไม่ได้รางวัลสักทีอ่ะแค่ร่วมแสดงบางครั้งเท่านั้นน่ะไอความอยากเป็นมันก็เลยหายไปมันเหลือแต่ว่างั้นกูจะทำอย่างที่กูอยากทำแล้วกันก็คือจากอยากเป็นก็คือกลายเป็นอยากทำมากกว่าโดยที่ไม่สนใจว่าจะเป็นหรือไม่เป็นละ